รีชาหรือตั้งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่าง2กลุ่มคือกลุ่มของนายปรีชาและกลุ่มของนายพรเทพซึ่งในขณะนี้ตัวนายพรเทพเองนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ชักแห่งชาติท่านได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบด้านการสืบสวนฝ่ายสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมทั้งท้องที่เองนะครับทุ่มเทสภาพกำลังในการที่จะดำเนินการล่าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ได้นะครับทราบว่าหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุนั้นมีความพยายามที่จะหลบหนีไปยังต่างประเทศซึ่งเรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งทราบว่าน่าจะในเร็ววันนี้น่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมสำหรับประเด็นในเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นจากที่เกิดเหตุพบว่ามีปลอกกระสุนปืนหลายชนิดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเนื่องในนั้นตามที่เป็นรายงานข่าวก็คงจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางกองพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนนั้นเป็นอาวุธปืนที่สามารถครอบครองได้หรือไม่อย่างไรการได้มาถูกต้องหรือไม่อย่างไรสำหรับการจับกุมนายปรีชานั้นได้ตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุผลก็เป็นข้อหาที่เราตั้งในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนั้นในเบื้องต้นทราบว่าเป็น2กลุ่มที่มีความขัดแย้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ท่านได้สบายใจได้เหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชาญแห่งชาติท่านได้มีนโยบายอย่างเด็ดขาดว่าให้ท้องที่ได้กลับไปดูกลับไปตรวจสอบนะครับพยายามมีให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้พยายามสร้างวิธีการป้องกันเหตุให้ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าป้องกันเหตุไม่ได้แล้วเกิดเหตุขึ้นมาต้องเร่งดำเนินการจับกุมได้โดยเร็วเพื่อจะเรียกมั่นความเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าในคดีนี้เองมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นชาวต่างชาติหมดเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงนะครับก็คงจะอดใจรอสักนิดนึงในเรื่องของการที่จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องครับ